มาอัปเดตอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 15, iPad OS 15, Watch OS 8, TV OS 15และ Mac OS 12 Monterey กันค่ะมาดูกันว่าอุปกรณ์ไหนได้ไปต่อบ้างสวัสดีค่ะ iOS 15, iPad OS 15, Watch OS 8และ TV OS 15มีกำหนดปล่อยอัปเดตอย่างเป็นทางการในวันที่21กันยายนนี้ค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือประมาณตอนกลางคืนของวันที่20กันยาย่างเข้าสู่เช้าวันที่21กันยาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ไหนจะได้ไปต่อบ้างค่ะเริ่มที่ iOS 15กันก่อนค่ะอุปกรณ์ที่รองรับก็จะมี iPhone 13ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR และ iPhone X iPhone 8, iPhone 8 PlusiPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE รุ่นที่1และ iPhone SE รุ่นที่2และ iPod Touch รุ่นที่7ค่ะต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ที่รองรับ iPad OS 15โดยจะมีอุปกรณ์ที่รองรับดังนี้ค่ะ iPad Pro ทุกรุ่น iPad รุ่นที่9 iPad รุ่นที่8 iPad รุ่นที่7 iPad รุ่นที่6และ iPad รุ่นที่5ส่วน iPad mini นะคะ iPad mini รุ่นที่รองรับก็จะมี iPad mini รุ่นที่6 iPad mini รุ่นที่5และ iPad mini รุ่นที่4ค่ะสำหรับ iPad Air นะคะ iPad Air ที่รองรับก็จะมี iPad Air รุ่นที่4 iPad Air รุ่นที่3และ iPad Air รุ่นที่2ค่ะสำหรับ Apple Watch ที่ได้ไปต่อใน Watch OS 8นะคะก็จะมี Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 6และ Apple Watch SEApple Watch Series 5, Apple Watch Series 4และ Apple Watch Series 3ค่ะสำหรับ Watch OS 8นะคะจะต้องใช้กับ iPhone 6s ขึ้นไปหรือว่าใช้กับ iPhone ที่ใช้ iOS 15ค่ะสำหรับ Apple TV ที่รองรับ TV OS 15นะคะก็จะได้แก่ Apple TV HD ของปี2015 Apple TV 4K ปี2016และ Apple TV 4K ปี2021ค่ะส่วน Mac OS 12 Monterey นะคะเรายังไม่ทราบวันกำหนดปล่อยให้อัปเดตอย่างเป็นทางการแต่ Apple เขาก็บอกว่าภายในปีนี้แน่นอนค่ะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาเช็ครุ่นที่รองรับ Mac OS 12 Monterey กันไว้ก่อนดีกว่าค่ะสำหรับ Mac ที่รองรับ Mac OS 12 Monterey นะคะก็จะได้แก่ iMac ปลายปี2015และใหม่กว่า iMac Pro ปี2017และใหม่กว่า MacBook Air รุ่นต้นปี2015และใหม่กว่าMacBook Pro รุ่นต้นปี2015และใหม่กว่า Mac Pro รุ่นปลายปี2013และใหม่กว่า Mac Mini รุ่นปลายปี2014และใหม่กว่าและ MacBook รุ่นต้นปี2016และใหม่กว่าค่ะเราอัปเดตอุปกรณ์ที่รองรับ OS ต่างๆกันไปแล้วนะคะก่อนที่จะทำการอัปเดต OS ต่างๆเนี่ยอย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนการอัปเดตทุกครั้งนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตมาอีกเดี๋ยวทีมงาน iMod จะมาแจ้งให้ทราบแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ